ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาทจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ใครจะส่ง SMS เข้ามาเพื่อที่จะนำรายชื่อนะครับท่านผู้ชมรวมเข้าแฟนแบ่งไว้ก่อนนะครับหาทจิตผมมีหัวใจครูคือท่านผู้ชมไม่ทิ้งนะฮะสัญญาด้วยลูกผู้ชายของครูอัฏฐานเนี่ยนะครับว่าเนี่ยเป็นแฟ้มนับประมาณแสนแสน SMS นะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับเนี่ยฟังจังหวะจากคนก็ทำพิธีกิจกรรมต่างจะอยู่นี้นะท่านส่งมาผมเก็บไว้นับแต่วันนี้เป็นต้นไม่ใช่นับแต่ทุกวันจะเก็บไว้งี้ฉะนั้นเราจะทำพิธีใหญ่ขออนุญาตและส่งเข้ามาแล้วเราก็จะรวบรวมไหว้ครูใหญ่ในวันที่4ที่5นะครับนั่นแหละฮะตรงนี้เลยครับยังมีเวลาอยู่ก็รีบส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันนะคะจะได้นำรายชื่อเข้าไปอยู่ในแฟ้มนี้เข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดีกว่าค่ะตำราความเชื่อโบราณนะคะประวัติพระพิฆเนศนะเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับพระพิฆเนศนะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเป็นการบันดาลพลังอันยิ่งใหญ่นะชนะอุปสรรคปัญหาทั้งปวงฉะนั้นเสียนพระมคูอีกพระองค์หนึ่งนะที่เป็นช้างเอราวัณจึงส่งเสริมพลังอันเป็นผู้มีลาภยศสรรเสริญมีบารมีแก่งกล้านะฮะสามารถทำลายอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นนะเมื่อเรากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยก็จะอยู่ในพิธีไหว้ครูในวันที่4ที่5นี้ด้วยนะให้ท่านทั้งหลายมาขอพรแล้วมีโอกาสนะเราจะได้ประสิทธิเสริมชัยบันดาลความสำเร็จให้กับแฟนรายการทุกท่านที่มากราบสักการะขอพรกับท่านนะฮะกับความเชื่อกับครูองค์นี้นะครับครูพระพิฆเนศวรครูพระพิฆเนศนั่นเองครับจ้ะเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้อยู่นะครับมีเวลาถึงวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งก็จะปิดแล้วเดี๋ยวผมจะไปรอรับสายเพราะมีเวลาอยู่นะครับค่ะนะรีบโทรเข้ามาได้นะสำหรับใครที่ตั้งใจว่าปีนี้ยังไงก็อยากที่จะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์อยากจะมาเจอกันอยากจะมาเห็นรอยยิ้มครูให้รอยยิ้มกับครูร่วมกันนะสิทธิ์มีครูคุณต้องมาเจอกันให้ได้นะคะแล้วก็ใครอยากติดตามนะเรื่องราวความเข้มข้นต่อจากเมื่อวานของเสาห้านะคะวันนี้ก็เรื่องราวของอาจารย์นะเรื่องของยานทิพย์นะเป็นอย่างไรเอ๊ะครูอาจารย์เริ่มต้นอย่างไรบ้างก็ต่อเนื่องกันต่อเลยจบจากรายการนี้ปุ๊บอย่าไปไหนนะนั่งรอชมรายการสาวห้ากันต่อนะคะจะได้ทราบถึงเรื่องราวที่มาที่ปังครัวทากันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามาจนกว่าจะจบรายการนะยังมีเวลาอีก1วันเอาอีก2วันวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นะต้องรีบส่ง SMS เข้ามากันได้นะคะส่วนใครนะที่อาจจะชมรายการไม่ทันหรือว่าอยากติดตามชนย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวนะของ Miracle Channel เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวครูอาจารย์จะไปรอรับโทรศัพท์แล้วรอแล้วนะครับนะตอนนี้ปากกับเมื่อกี้อาจารย์หาเราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ